มาที่ช่วงแรกก่อนจริงๆวันนี้เปิดมาดูเหมือนกันแล้วก็รู้สึกแบบว่าเออเทรนด์ไลน์ใน S&P 500มาทำงานได้อย่างแข็งขันจริงๆชนปุ๊บลงปั๊บแต่ว่าในยักษ์ของการที่ S&P ไม่ผ่านแนวต้านสำคัญมันจะมีในยักษ์แค่ไหนพูดคุยกันในช่วงนี้ในช่วง Chart of the Day นะคะกับคุณเป็งประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการของบลจ.เมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์คุณเป็งสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับจอยครับสวัสดีคุณพ่อในปีที่3ด้วยนะแฮปปี้วันนี้เชื่อว่าคุณพ่อทุกท่านแฮปปี้หมดนะคะมีความสุขลูกๆก็น่ารักเนาะก็ว่าไม่รู้ดิถามปันผลว่ารักใครมากที่สุดไม่สิถามปันสุขรักใครมากที่สุดรักแม่พอนี่ปันสุขอยู่เป็นปันสุขอยู่เป็นพอช่วงที่จะออกไปนอกบ้านกันจะใส่รองเท้าให้เขากันไม่มีใครเดินมาหาผมเลยนะไม่ไปหาพี่เลี้ยงอะหาคุณพลอยนะนั่นแหละวันพ่อนะฮะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติวันพ่อฮะเดี๋ยวโตขึ้นมารับรองได้ลูกจะรักมากเลยลูกจะจูงมือไปห้างตลอดเวลาจะจูงมือพ่อด้วยนะไม่จูงมือแม่จริงดิจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะอะไรแม่ดุเหรอหึเพราะแม่ดุปะลูกเริ่มรู้แล้วไม่ใช่เพราะแม่ไม่ค่อยซื้ออะไรให้ไงจะต้องวางแผนก่อนนะแต่ว่าสำหรับพ่อนี่แบบอ้อนนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวก็ได้ไม่รู้จริงหรือเปล่า ไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมลองดูลองพูดคุยกันมาดูนะคะวันต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ละกันหลังจากที่เราผ่านบรรยากาศความสุขในช่วงเทศกาลวันพ่อมานะคะแต่ว่ามาในช่วงวันนี้ครับบอกไปว่าสัปดาห์นี้มีอะไรต้องตามบ้างแต่ว่าเปิดกราฟอันนี้มาเหมือนคุณปิงเลยคือเปิดวันนี้มาก็ตื่นเช้านิดนึงนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันหยุดยาวอ่ะหยุดยาว3วันก็เลยเปิดรูปนี้มาดูเหมือนกันคือสัปดาห์นี้มีอะไรต้องติดตามอ่ะครับก็มีวันที่9นี้นะครับที่เขาเล็งๆกันนะก็จะมีดูตัวเลข PPI นะครับดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเซอร์เวย์ของตัว U of Michigan นะครับในเรื่องของ sentiment นะครับอารมณ์ sentiment แล้วก็การคาดการเงินเฟ้ออาจจะมีเรื่องพวกนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าก็มีเรื่องของการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อรวมไปถึง FOMC meeting สัปดาห์นี้มีเงินเฟ้อเราด้วยนี่ใช่ป่ะสัปดาห์นี้ก็มีของเราด้วยแต่ว่าคงไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับแต่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี่ยมันมีการรายงานตัวเลข ISM ภาคบริการนะครับ ISM ภาคบริการเนี่ยมันปรากฏว่าออกมาแล้วเนี่ยมันแจ่มกว่าที่คนเขาประเมินกันนะครับISM เมื่อวานเนี่ยออกมานะครับรายงานออกมา 56.5 ถือว่าเยอะมากเลยนะครับเด้งขึ้นมาจากเดือนก่อนหน้าที่ 54.4 มากกว่าที่คาดการ 53.1 มันก็เลยทำเมื่อไปบวกกับตัวเลขของการจ้างงานเมื่อวันศุกร์การจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะครับแล้วก็อัตราการว่างงานแล้วก็อัตราค่าแรงรายชั่วโมงที่ปรับเพิ่มขึ้นเกินกว่าคาดเนี่ยมันก็ทำให้คนเริ่มกลัวว่าเฮ้ยเฟดอาจจะไม่เบามือนะคือไปมองว่าตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาดีกว่าคาดเนี่ยแล้วเฟดจะไม่เบามือมันก็เลยทำให้เมื่อคืนเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาก็เลยลงตามรูปที่คุณจอยวาดนั่นแหละแต่ว่านี่คือ S&P 500นะคะใช่แต่ผมมองว่ามันดูไม่ใช่ว่ะมันไม่ใช่เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจดีแล้วตลาดกลัวคือวันนี้ถ้าเราไปอ่านข่าวอะครับมันก็จะมีอยู่2แนวทางก็คือแนวทางนึงเขาก็บอกว่าเฮ้ยหรือว่าเฟดอาจจะไม่จำเป็นต้องเบามือจากตัวเลขต่างๆที่ออกมาดีอันนี้มันมีเกิดขึ้นจริงๆในสำนักข่าวต่างประเทศอันนี้ไม่เถียงแต่ว่าในอีกมิตินึงอ่ะเขากลับไปซีเรียสเรื่องนึงก็คือเขาเริ่มไปเห็นบรรดาบริษัทใหญ่ๆอ่ะคัดคอสกันเต็มเลยเช่น Tesla นะครับปรับลดกำลังการผลิตนะครับคัดเอาท์พุตโมเดล Y ในจีนลงเช่น Apple เอ่ยนะครับเช่นตัวอะไรอ่ะตัวมีใครบ้างแต่ว่ามันก็จะเน้นหนักไปที่แบบว่าในอุตสาหกรรมเทคหรือเปล่าที่เราเห็นการลดคอสหนักๆลดคนหนักๆก็เห็นส่วนใหญ่แล้วเป็นเทคที่ลดคอสเยอะลงเยอะนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่ามันมีใครบ้างนะคือกลายเป็นว่าเขาก็ไปมองกันในมิตินั้นนะครับสักครู่คุณผู้ชมบอกว่าเสียงกระตุกวันนี้เป็นไหมคะคุณผู้ชมท่านอื่นเป็นไหมตะ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 แจ้ง
แจ้งวันนี้หนึ่งเอ๊ะแต่ว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตแรงเหมือนเดิมนะต่อเช่นมีเรื่องของ iPhone นะครับ iPhone ตัว Apple เนี่ยอาจจะย้ายฐานกำลังการผลิตมีเรื่องนึงอีกนะครับปัญหามันเยอะนะครับมีพวก Alphabet ก็เตรียมคัดคอสคือหลายๆเรื่องอ่ะมันเริ่มมีกลิ่นเรื่องของความกังวลเรื่องเศรษฐกิจอ่ะมามากกว่านะครับทีนี้เนี่ยมอร์แกนสแตนเลย์เองไหมไมเคิลวิลสันเขาก็เหมือนเป็นhedge แหละนะครับของมอร์แกนสแตนเลย์เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาถึงขนาดพูดเลยว่าเฮ้ยคือเขาจะกลับมาขายอีกครั้งนึงอ่ะถึงเวลาที่จะต้องขายถึงเวลาที่จะต้องล็อกความเสี่ยงละคือนี่มันก็มีมุมที่บอกแล้วก็มันก็มีรูปนึงผมขอแชร์ได้ป่ะได้พอเราไปดูทรงนั้นเนี่ยปรากฏว่าคือถ้าเราจะบอกว่าตลาดเนี่ยแคร์เรื่องของการที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่เพราะว่าพอไปดูอันเนี้ยมันชัดเจนเลยอะว่ามันเป็นความกังวลเรื่องของ recession มากกว่าที่จะมาแคร์เรื่องของตัวเลขออกมาเศรษฐกิจออกมาดีแล้วกลัวว่า Fed จะไม่ลงนะเพราะว่าอะไรเพ้อดูดิฮะ energy กับ financial เนี่ยโอ้โหมันลงหนักมากเลยนะคือถ้าเกิดสมมติตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีแล้วกลัวเรื่อง Fed อะ financial ไม่ควรลงขนาดนี้หรือ energy ก็ไม่ควรลงขนาดนี้คู่นี้เวลามันลงพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดหมายแบบนี้เนี่ยมันกำลังบ่งบอกว่ามันมีความกลัวเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเช่นอาจจะเป็น recession หรือมันเป็นจังหวะที่ตลาดอะมันต้องโดนคิวลงมาอ่ะเขียนไหมครับจริงวันนี้ภาพชัดขึ้นเพราะว่าคุณเป็นบอกว่าเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินเฟ้อเราข้ามสเต็ปนั้นมาแล้วเราจะมาอยู่ในสเต็ปที่เริ่มมีความกังวลเรื่องของ recession มากขึ้น S&P ที่ตีให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้มันก็เป็นแค่ภาพของคุณจอยอาจจะแค่เด็กๆนี่ไงเดี๋ยวจะมันต้องดูภาพนี้ที่มันจะเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอันนี้นะนี่คุณเป็นบอกว่าเด็กนะนี่ตีแบบเด็กๆนะเอาดูรุ่นนี้รุ่นนี้คืออันเนี้ยเรียกว่ายังแบบบอกมันต้องเจอภาพแบบบรรลุนิติภาวะไหนเล่าซิคืออย่างแรกอ่ะเขาบอกว่าหลายๆอย่างมันมีสัญญาณมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายอย่างแรกมันติดเทรนไลน์ที่คุณจอยวาดพอดีติดพอดีเลยอีเส้นสีขาวที่มันลาดยาวลงมาติดพอดีเลยเวอร์มากติดลงมาหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พอมันติดเนี่ยนะครับมันกลับลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือจังหวะล่าสุดต่ำกว่า200วันอีกแล้วต่ำกว่า200วันแล้วก็ใกล้ละ MACD จะตัดสัญญาณไลน์ลงละเห็นข้างล่างว่าแล้ว MACD ก็โอเคนะเสียดายเนาะมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของ divergence อะไรพวกนี้โอเคมันก็แต่ว่ามันคงต้องลงอ่ะนะครับทีนี้ไอ้รูปที่บนเนี้ยเขาเพ่งเล็งกันมากที่สุดก็คือจังหวะของ S&P 500อ่ะมันเป็นRising Wedge ก็คือคุณปรับเพิ่มขึ้นแล้วบีบแคบไปเรื่อยๆบีบแคบอ่ะเนี่ยเห็นป่ะไอ้เส้นที่ผมตีขึ้นมาเป็นแผนขึ้นอ่ะเขาเรียกว่า Rising Wedge Rising Wedge เนี่ยเมื่อบีบแคบอ่ะมันจะไปถึงจุดที่จะเป็นจุดแบบ Final Round อ่ะยกสุดท้ายต้องเป็นหยุดยกตัดสินละจุดตัดสินซึ่งในตลอดปีนึงที่ผ่านมาเวลาคุณจะมาตัดสินกันที่ Rising Wedge มันไม่เคยขึ้นมันไม่ขึ้นหักหัวลงรอบนี้เขาเล็งๆกันมากเขาในที่นี้ก็คือบรรดาพวกเทรดเดอร์ต่างๆเนี่ยเขาวันนี้เขาโฟกัสรูปนี้กันเยอะมากเลยนะถ้าเกิดคุณไปท่อง Twitter คุณจะพบว่าก็มีโอเคมีบางส่วนแหละว่าเขามองว่าเดี๋ยวว่าเนี่ยจะมีเบรกบางส่วนก็มองขึ้นแต่คนที่มองลงอ่ะส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล็งกันที่ภาพนี้เพราะฉะนั้นผมดูทรงหลายๆอย่างเมื่อบวกกันแล้วบวกกับสถานการณ์หลายๆอย่างบวกกับช่วงปลายปีด้วยผมว่าใกล้มวยนะกล้วยไม้ใกล้มวยมีสิทธิ์นะครับที่ S&P 500มันจะเริ่มลงจริงจังละแล้วสัปดาห์หน้านะการประชุม FOMC นะผมบอกได้เลยนะครับว่าผมว่าเขาจะไม่ทำให้เสียของแบบกองทัพบางกองทัพของบางประเทศนะเดี๋ยวก็จะไม่ทำให้เสียของคืออะไรของที่ว่านี่แบบน่ากลัวมากนะเนี่ยคืออย่างแรกอ่ะเขาสานแบบว่าดึงทำให้ดอกเบี้ยมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจอ่ะมันน็อกลงมาได้ขนาดนี้แล้วอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่ายิวอ่ะมันก็หล่นลงมาแล้วคือมันเสียของนะการที่ยิวมันลงเร็วแบบเนี้ยงงป่ะไม่งงคือมันกลายเป็นเสียของแล้วก็ทำให้ตลาดผ่อนคลายเรื่องดอกเบี้ยเร็วเกินไปคือผมคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยโอเคเขาจะขึ้นดอกเบี้ยแค่ 0.5 นะครับแต่เขาจะส่งสัญญาณที่ทำให้ทุกคนต้องกลับไปแบบห้ามหลั่นล้าอีกอ่ะ
เขาจะทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยยังต้องระแวดระวังบอนด์ยิวเขาจะดึงกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเขาจะทำให้เรารู้สึกแบบดอกเบี้ยต้องขึ้นไปอีกมันจะไม่ทำให้แบบมันจะไม่มีคำพูดอะไรทำให้เราสบายสบายแล้วก็หุ้นมันก็พุ่งขึ้นแต่สังเกตว่าตอนนี้หุ้นมันก็ลงกลับมาก่อนที่จะเผยเรื่องของการที่เจอร์โรมพาวเวลเขาไปพูดให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับล่าสุดคุณลอเรนซ์ซัมเมอร์ก็บอกก็ย้ำนะก็ออกมาบอกตัวเลข6แต่ยังไม่ถึง7นะที่เราเห็นกันล่าสุดอ่ะใช่คือตลาดอ่ะสบายใจเกินไปแล้วก็พยายามที่จะแบบเก็งกำไรบนข่าวนี้แต่สังเกตว่าเป็นอย่างที่คิดเลยคือพอคุณพุ่งขึ้นมาปุ๊บจบเลยไม่มีอะไรให้บวกอีกแล้วแล้วก็กลับลงมางั้นเราต้องระวังการจังหวะขยี้ในสัปดาห์หน้าให้ดีนะครับเขาเล็งกันเลยว่า FOMC meetingว่าเจพาวเขาจะไม่ให้เสียของเหมือนกับสิ่งที่ตลอด15ปีป่ะบ้านเราเออ15 16ปีของประเทศไทยงั้นฟังแบบนี้สัปดาห์นี้คือยังไม่ต้องทำอะไรนะนั่งดูไปเรื่อยๆดูรูปนี้เซฟรูปนี้เป็นโอกาสสำหรับคนที่แบบต้องการเก็บสะสมพอหุ้นปันผลเนี่ยลงมาเหอะแล้วก็โดยเฉพาะตลาดหุ้นไทยตอนนี้มันก็จะมีแรงกดดันเรื่องของภาษีจากการขายหุ้นใช่ไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะมีนัดกันอะไรนะนัดทำอะไรกันอ่ะปิดหน้าจอใช่ไหมแล้วก็แรงกระแสมันก็จะทำยิ่งทำให้มูลค่าการซื้อขายน้อยลงแล้วก็ดูต่างชาติดิก็ไม่อยากจะบ่นนะอยู่ดีๆบทจะเทมันเทเลยอ่ะทำให้ผมคิดถึงความรักของผมเมื่อสมัยเทวลอยกระทงใช่ไหมไม่ครับเทวดีๆกันอยู่เลยวันต่อมาเทเลยงงเลยอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวดูสัปดาห์นี้คือเราเป็นรายย่อยใช่ไหมแต่เราลองดูสัปดาห์นี้เหมือนกันเดี๋ยวเราดูด้วยว่าแอคชั่นของต่างชาติจะแค่ไหนจะเทต่อหรือเปล่าจะเทต่อหรือเปล่าอะไรที่ทำเรางงไปเมื่อวันศุกร์แต่ว่าสัญญาณเตือนที่คุณปิ๊กเอาให้ดูคุณผู้ชมเขาเรียกอะไรตามดูต่อด้วยเพราะว่าถ้ามันหลุดจริงนะถ้ามันหลุดจริงข้างล่างมันโล่งมากเลยข้างล่างมากเลยอาจจะว่าอย่างที่เพิ่งบอกว่ามันอาจจะเป็นโอกาสของเราก็ได้นะคะเดี๋ยวตามดูต่อกันวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ